ล้มฟุบ5ปีเกือบไม่รอดชีวิตล่าสุดอภพงพัฒน์เผยความในใจถึงภรรยา40ปีอภพงพัฒน์วชิราบรรจงกับชีวิตหลังต้องฝ่ามรสุมป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบนานกว่า5ปีพร้อมเผยความในใจสุดซึ้งถึงแดงธัญญาภรรยาคู่ชีวิตที่อยู่เคียงข้างตลอด30ปีทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์สเปเชียลทางช่องวัน31ตลอด30ปีที่แต่งงานกันมามีทั้งสุขและทุกข์ปลอบใจกันยังไงออฟได้ตอบว่ามันอยู่กันจนไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วพี่คบกันก่อนแต่งงาน8ปีแต่งงานกันมา30กว่าปีเหมือนรู้ใจกันเราไม่ทำอะไรที่เขาไม่ชอบเขาก็เหมือนกันเข้าใจในระดับหนึ่งส่วนจะพูดให้กำลังใจกันไหมก็พอมีบ้างในวันที่อ่อนแอก็จะพูดตามสถานการณ์อย่างเช่นไม่ต้องฟังมากไม่ต้องไปคิดมากแต่พี่แดงจะพูดว่าไม่เป็นไรถ้าพี่แดงดูอยู่ตอนนี้อยากจะบอกอะไรเขาออฟได้ตอบว่า40กว่าปีไม่มีวันไหนที่รักน้อยลงกว่าเมื่อวานเลยไม่มีอะไรที่จะบอกนอกจากรักนะรักกว่าเมื่อวานนะลูกก็เหมือนกันมีช่วงที่พี่แดงเขาเครียดไหมที่ดูแลเราช่วยเราออฟได้ตอบว่ามีครับคือเราขอบคุณเขาอยู่แล้วบอกเขาเลยว่าไม่ต้องห่วงนะปีหนึ่งจะทำงานให้ได้พี่แดงเครียดจนคิดว่าจะเป็นสตกตามพี่ออฟได้ตอบว่าเวลาเราเป็นอะไรคนไม่สบายไม่ใช่ภาระภาระทั้งหมดตกอยู่กับคนรอบข้างถ้าคุณไม่อยากเป็นภาระในครอบครัวคุณก็อย่าป่วยต้องป้องกันปรึกษาหมอก็ได้หาใน YouTube ก็ได้วิธีการรักษาวิธีการดูแลตัวเองวิธีการป้องกันไม่ให้เป็นโรคสโตรกในนั้นก็มีตั้งเยอะแยะแต่อย่าเพิ่งไปเชื่อนะปรึกษาหมอก่อน